สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาวาดรูปหรือว่าระบายสีก็ได้นั่นแหละก็คือไดโนเสาร์นั่นเองแต่ว่าตัวนี้ชื่อว่าทริเมโทดอนนะนี่สวยมากๆเลยนะครับได้ระบายมาครึ่งทางแล้วครับนี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเหลือแค่ครีบกับหางกับใบไม้น้องทีก็ระบายสีต่อนะครับแต่ว่าอยู่บนเตียงก็ต้องนอนระบายมามาเริ่มเลยมาเอาหางก่อนเลยง่ายที่สุดนี่รายละเอียดตรงนี้ดูสีมารายละเอียดเยอะมากๆเลยนะครับใช่เดี๋ยวดูแค่ลายนี้ก็ยากพอแล้วนะดูตรงหน้านั่นแหละยากสุดดูซับซ้อนดีมาทำหางก่อนหางน่าจะง่ายที่สุดนะสีผิวเขาเหรอจะเป็นสีนี้โอเคนี่สีผิวเขาเป็นสีนี้เหมือนกับคล้ายๆกับท้องเลยเป็นสีม่วงสีคิดเองนั่นนี่ส่วนจุดๆนี่เหรออืมอ๋อสีแดงเริ่มใส่ตรงนี้โอเคจุดนี่เหรอสีนี่ก็แล้วกันอันนี้เราจิ้มไปมันก็จะเป็นสีเลยใช่ไหมครับใช่ครับจิ้มมันก็เป็นสีถ้าเกิดรายละเอียดเล็กเกินไปเนี่ยเราก็ซูมได้นะป่ะดูแต่กล้องนี่ซูมได้นี่เป็นไงท่านผู้ชมซูมได้สูงสุดเท่านี้นี่ผมก็จะนั่งทำลายอย่างเงี้ยตอนนี้น้องพีก็กำลังลงสีอยู่เรื่อยๆนะครับรายละเอียดเริ่มใหญ่ขึ้นใช้สีมันอันนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองนี่สวยมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้ป่ะดูท่านผู้ชมมันเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเราสามารถถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็สามารถเอาสีเราทับไปได้เลยเจ๋งมากนี่สมมติว่าผมจะเอาสีทับลงไปนั้นนี่จากเหลืองก็จะกลายเป็นสีนี้เลยเห็นไหมแต่ผมคิดว่าสีนี้สวยแล้วแหละเพราะว่ามันดูเข้ากันดีดูแบบเป็นสัตว์เลื้อยคลานนี่คือสัตว์เลื้อยคลานนั่นนี่ที่หลังไงเอาไว้เทหลังเอาส่วนที่เล็กไม่เอาส่วนหน้าก่อนเลยเราจะเอายาวๆนี่ไปก่อนลวดลายนี่อลังการมากๆเลยเนาะนี่เหมือนลายไทยเลยอันนี้ลบจะลบทำไมเลยนี่ตอนนี้น้องพีก็ระบายสีไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากให้มันคมชัดนี่เราต้องขยายมันใช่ไหมครับใช่นี่ก็จะถึงจะเห็นแบบเต็มๆตอนนี้กำลังทำลายแผงที่มันเป็นยาวๆไปอยู่แผงคีบลายคีบมันเหมือนมันไม่เหมือนกันนะลายคีบเนี่ยจะต่างกันนะแต่ละเฉดเนี่ยต่างกันเยอะเลยจ้ะนี่มานี่มานี่แล้วก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนี่แล้วก็เล็กลงแล้วก็ต้องซูมเข้าให้มันได้พอดีนี่ต่อไปรายละเอียดนี่ตรงนี้ก่อนเลยเอาเป็นสีนี้นี่เราก็เอาสีอื่นได้นะนี่เป็นสีนี้แล้วก็เป็นสีนี้นี่นี่อันนี้ลืมโอเคเฉดต่อไปก็เอาเหมือนกันนี่แหละแต่แค่ลายเพิ่มขึ้นต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าการลงสีเนี่ยมีความละเอียดสูงนะครับใช
ใช่ต้องละเอียดมากๆต้องละเอียดมากๆเลยแหละน้องพีก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับลต้าองยทำไปด้วยคิดไปด้วยใช่ไหมว่าเราจะใส่สีอะไรใช่ไหมนี่ต้องดูตามอันอื่นที่เราทำไว้ก่อนหน้านี่ต้องทำตามถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะเราก็สามารถเอาต่างออกไปจากอันอื่นก็ได้นี่สมมติตอนนี้มาเติมนี่โอสเควยมากๆเลยนะครับเปลี่ยนลายละกลายเป็นลายเลยก็ไม่รู้แล้วเปลี่ยนละนี่จากลายแบบพวกนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เอาเป็นสีสลับสีสลับอย่างนั้นเหรอง่ายมากสีสลับแล้วก็ทำเป็นสีไงป่ะ นี่แล้วก็ทำเป็นแบบนี้นี่ใช้สีนี้ดีกว่า จากกล้องแล้วใส่จุดถ้าเกิดสีมันมั่วแบบนี้นะเราก็สามารถลบได้สีมันมั่วแบบนี้เราก็สามารถลบได้อยู่เพราะว่ามันก็มีที่ให้ลบอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเกมอะไรครับน้องพีเกมระบายสีไดโนเสาร์เกมระบายสีไดโนเสาร์เดี๋ยวเขาจะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากไดโนเสาร์นะจะมีแบบปกติมีแบบลายแบบนี้มีแบบตัวน่ารักมีแล้วนี่นั่นไปหมดเลยเขามีให้เลือกหลายอันมากแล้วแต่ความชอบนี่พอลายมันสลับกันอย่างเงี้ยนะอันนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยจิ้มเข้าไปใช่ไหมมันมีเงาด้วยนะจิ้มเขามีเงาให้ด้วยก็ดีมากเลยมันก็มีส่วนที่มีสีอ่อนสีเข้มใช่ไหมใช่เกมนี้ดีมากเลยทำสีดีมากต่อไปอันนี้ลายมันคนละแบบกันแต่ว่าสีเนี่ยต้องเหมือนกันมันจะได้ดูสวยลายไม่เหมือนกันแต่สีต้องเหมือนกันชึบชึบชึบต้องใช้เวลานานมากๆเลยนะครับในการที่เราจะระบายสีกว่าจะเสร็จได้แต่ละตัวนะใช่ขนาดตัวตัวเลขอ่ะคือสไปโนซอรัสน่ะยังแบบยังนานเลยอ่ะแล้วก็ต่อด้วยโอ้ยหัวชนละหัวชนกล้องแล้วครับน้องพีเพราะว่าผมนอนบนเตียงไงนี่ลายต้องเอาเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็ใส่ลงป้ายนี่เดี๋ยวว่าเราสามารถลบก็ได้นะถ้าเกิดไม่สวยเดี๋ยวสามารถที่จะนี่ทำสีได้แล้วก็นี่เราสามารถดูดสีได้ด้วยนะดูดสีมาได้แล้วก็นั่งจิ้มระบายจิ้มระบายไปนี่พอเราซูมใกล้ขึ้นเราก็จะเห็นเหมือนลายสีมันปกทับลงไปรายละเอียดก็จะชัดขึ้นใช่ไหมใช่มันก็จะยิ่งเห็นได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันจะดูเบลอขึ้นไปมันจะดูลายตาไงมันจะลายตาพอดูไกลๆมันจะดูไม่ลายตามันจะดูสวยนี่ดูไกลๆจะดูสวยมันจะไม่ลายตาถ้าเกิดซูมเข้าใกล้มันจะลายตามากด้านนี้ก็เป็นสีนี้
หรือว่าเราสามารถเปลี่ยนสีก็ได้นี่เราก็สามารถเอาสีนี้ได้นี่วันนี้เป็นสีนี้นี่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 ก็ทำลากลายแบบหลากหลายมากๆเลยเนาะใช่ยังมีหลายตัวอีกแต่ว่าทำแค่ตัวนี้ก็พอแล้วมั้งเอาสีนี้กว่าจะได้แต่ละตัวนะครับยากมากต้องใช้เวลานานมากมากกว่า1นาทีอีกอ่ะน่าจะเลย1นาทีแล้วมั้งไม่ใช่1นาทีนะต้องใช้เวลาร่วม20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะใช่ในการระบายสีเนี้ยมันไม่ใช่เล่นละมันไม่เหมือนไดโนเสาร์ปกติที่มันจะเป็นลายลายง่ายๆไงแบบเป็นเนื้อหนังง่ายๆน่ะมีแค่ลายเฉยอันนี้นะมันไม่ใช่เล่นๆนะมันยากมันไม่ใช่เล่นๆเลยแล้วต้องลอกรายละเอียดอื่นมามีรายละเอียดที่เราลงไปอันนี้ก็ต้องใช้จินตนาการกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยใช่มีแต่รูปวาดมาให้อย่างนี้เดียวนี่คือจินตนาการในการลงสีล้วนๆเลยนะครับใช่จินตนาการเลยเพื่อนๆคนไหนที่มีเกมนี้ก็ระบายไปด้วยกันได้เลยนะครับแต่ว่าสามารถโหลดในเพดาวได้ด้วยนะสามารถโหลดได้ด้วยถ้าเกิดใครมีเกมระบายสีแนวอะไรนะก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยนะนี่ผมก็จะระบายต่อต้องเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยครึ่งทางหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยอีกนิดหน่อยก็ถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้ก็น้องผีก็ระบายสีไปเรื่อยๆนะครับใช่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเพิ่มสีสันต่างๆเข้าไปตามจินตนาการนะครับถ้าเกิดเราสีนี้พวกนี้หมดถ้าเกิดเราสีพวกนี้น่ะเราก็ต้องเอาสีตามนี่ดูใกล้ๆอ่ะพวกเฉดหลังจะสวยต่อไปเป็นลายอีกแบบนึงเหมือนเพชรเลยเป็นลายเพชรแล้วก็ดูสีมาแล้วก็ระบายปวดคอมากเลยปวดคอมากเลยนะไม่ใช่เล่นๆ นี่นั่งระบายนานก็ยิ่งปวดคอไม่ใช่นี่ตอนระบายเพราะว่าอยู่บนเตียงวันนี้จะเป็นทริปพี่แบบพิเศษพิเศษหน่อยนะครับใช่เพราะว่าเรามาถ่ายทำกันในห้องนอนนะครับตอนนี้เราอยู่บนเตียงนะครับอาจจะถ่ายยากหน่อยถ่ายยากนิดนึงเพราะว่าอยู่บนเตียงแถมอยู่ในห้องนอนอีกอาจจะใช้เวลานานประมาณน่าจะประมาณ10น่ะเป็นชั่วโมงเลยแหละไม่ถึงเลยตอนนี้เราใช้เวลาไป14นาทีแล้วนะครับในการใช่ในการที่น้องพีลงสีเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จเลยอีกยังไม่ถึงอีกครึ่งทางอีกครึ่งทางใกล้ถึงแล้วต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับต่อไปเป็นลายอีกแบบหนึ่งกันโอ้ลายนี้ก็เยอะมากเลยเป็นลายไฟเลยอะลายเนี้ยดูสีโอเคมาลงลายเฉดสีก็แล้วกันมีลงกล้องก็อาจจะมีการส
สั่นไหวนิดนึงนะครับเพราะว่าจับนานเพราะว่าจับนานแล้วปวดมือครับผมใช่ปวดมืออาจจะมีแบบว่าสั่นนิดๆใช่เพราะว่าจับนานตอนนี้ก็รอน้องพีอย่างเดียวครับว่าจะทำระบายสีเสร็จตอนไหนนะครับตอนนี้ผมจะทำให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เพื่อนๆก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมดูน้องพีระบายสีไปเรื่อยๆนะครับจินตนาการไปด้วยกันว่าน้องพีจะระบายสีอะไรบ้างนะครับเริ่มได้ครึ่งทางแล้วลายมันไม่เหมือนกันนะต้องใช้เชี่ยวชาญมากลายละเอียดเล็กๆเนี่ยเพราะว่ามันซูมไม่ใช่เท่านี้มันซูมอีกไม่ได้แล้วเราต้องใช้ทักษะนิ้วที่มั่นคงมากต่อไปเป็นลายอีกลายหนึ่งก็อาจจะคล้ายๆกันนิดหน่อยใช้สีม่วงอ่อนไปก่อนเลยชึบชึบชึบเริ่มปวดมือละรายละเอียดเยอะเกินไปเริ่มปวดละสีสันต่างๆที่เพื่อนๆเห็นนี่คือน้องพีคิดขึ้นมาเองเลยนะครับใช่ดูนี่คิดเองหมดเลยท้องเป็นสีม่วงอันนี้คิดเองนะคิดเองหมดเลยแล้วลายเนี่ยพอเราลงลายแล้วไปแล้วใช่ไหมเราห้ามตัดสีอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะเป็นสีนั้นแล้วก็ต้องเป็นสีนั้นเลยก็คือต้องใช้สีโทนเดียวกันนะครับเป็นเฉดสีเดียวกันใช่ไหมครับน้องพีใช่ต้องเป็นเฉดสีเดียวกันเพราะว่าเฉดสีเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นก็เลยจำเป็นต้องใช้สีเดียวเพราะว่ามันจะได้ดูไล่กันสวยยังไม่ถึงกี่นาทีเลยก็เริ่มปวดมานิดนึงละโอเคต่อไปตรงกลางเป็นสีนี้โอเคตรงนี้ก็ทนไม่ดีก็หมดแล้วต่อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นกลมๆกลมๆระบายรู้ไหมว่าการที่เราจะทำสีเยอะได้ง่ายๆแล้วเราก็โหลดเกมนี้นะเพราะว่าเกมนี้เขาจะมีการดูดสีให้เราด้วยแล้วแค่แตะนะเขาก็จะดูดสีมาให้เราแล้วก็จะเป็นสีเดียวกันเกมนี้เขาจะดูดสีให้ได้เหมือนที่น้องพีจิ้มไปใช่ไหมครับใช่มันก็จะดูดสีขึ้นมาเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาใส่แต้มในรายละเอียดส่วนอื่นได้เลยนะครับใช่มันก็จะเป็นโทนเดียวกันเลยต่อไปอันนี้เป็นลายเลยก็ไม่รู้เขาทำเป็นลายเลยก็ไม่รู้อ่ะแต่มันก็แปลกๆอยู่นะเลยมืออาจจะไปโดนอย่างอื่นบ้างก็เลยกลายเป็นสีอื่นต้องมือมั่นคมมากๆเลยตัวนี้ก่อนก็แล้วกันดูสีมา
แล้วก็มาระบายตรงนี้ก็ดูดแล้วก็เอาสีนี้เต็มเข้าไปสีนี้แล้วสีเดิมเราใช้สีเดิมน้องพีก็อธิบายให้เพื่อนฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าน้องพีลงสีแบบไหนยังไงบ้างเผื่อว่ามีเพื่อนๆที่เขาอยากจะระบายสีเหมือนกับพีนะครับใช่ก็สามารถมาระบายได้เลยเรียบร้อยหรือว่าสามารถเป็นสีนี้ก็ได้นะโอเคสวยฮะว้าวลายนี่มันเขาคิดลายอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะก็เป็นลายตามจินตนาการของเขาเหมือนกันกลมเหรอกลมเป็นสีนี้ก็เหมือนพีนะครับที่พีต้องระบายสีตามจินตนาการของพีไงเพราะว่าแต่ละคนก็ระบายสีแบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าใครจะมีจินตนาการแบบไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบสไตล์ของน้องพีนะครับใช่ก็จะเป็นไล่สีเป็นไล่สีแบบแต่โทนเดียวกันไล่โทนเดียวกันคนเดียวกันเนี่ยจะดูสวยถ้าเกิดมันเป็นคนละโทนน่ะมันจะไม่ดูค่อยสวยมันจะดูต่างจากสวยกลายเป็นแบบไม่สวยก็คือมันจะโดดจากกันไปใช่ไหมครับใช่สีมันจะไม่แบบไม่สวยมันสีมันจะแบบไม่เข้ากันสีจะไม่เข้ากันนี่คือการสอนระบายสีนะระบายสีตอนนี้น่าจะผ่านมาอีก6อีก5ขีดอีก5ขีดไม่ใช่ขีดสิมีขีดใกล้แล้วใช่ไหมครับใช่อีก5ขีดอันนี้คือขีดที่6กำลังไปอยู่ต่อไปเป็นโทนนี้เต็มไปรายละเอียดมันเล็กมันก็ต้องซูมจิ๊บ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 โอเคอันนี้มันลายอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้ตัวสีเดิมมาแล้วก็ใส่สีนี้แล้วไม่ว่าสีนี้คือสีมิ้นเขียวนะส่วนสีนี้ก็เป็นม่วงม่วงแบบมุ่งองค์กลมกลืนนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเหมือนเขียวเขียวฟ้าเข้มเข้มดูสีดูมีเสียงน้ำไหมนะลองฟังดูสิมีเสียงนิดนึงป่ะแล้วก็ได้ยินไหมนิดนึงหน่อยเออนี่เออจะลายตรงนี้เราก็เป็นสีนี้ได้นะเพราะว่ามันก็ต้องมีชุบลองยิ้มเป็นสีนี้ดีกว่าชุบสวยมากเลยครับต่อไปมันเป็นลายเกล็ดละอันนี้เริ่มเป็นลายเกล็ดละจากเปลี่ยนเป็นลายอื่นอันนี้เป็นลายเกล็ดละแต่ว่าเราจะเอาไม่เหมือนกันนะอันนี้
เองจะเอาไปสลับต้องมี3อันนี้ก็จะต้องมีทึบนี่แล้วจะเป็นโทนเดียวกันจะสามารถผสมสีอันนี้ได้นะเป็นชมพูอ่อนสายอันอื่นก็ได้นี่ก็จะกลายเป็นสีหนึ่งไปเลยต่อไปเป็นลายกลมๆปวดมือมากอันเนี้ยชากมากเลยคีบใหญ่ด้วยแต่สูงมากเดี๋ยวมันยากอีกแล้วก็ต้องระบายใบไม้อีกเยอะมากอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมครับน้องพีใช่ต้องอดทนหน่อยอดทนต้องอดทนอดทนไว้ระบายต่อเลยเดี๋ยวไปก็เป็นสีนี้อันนี้ใส่ก็ไปต่อไปตรงนี้เป็นลายเลยเริ่มเปลี่ยนลายละนี่อันนี้สีนี้เหรอสีนี้ตอนนี้น้องพีนก็ระบายก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับใช่ครับผมจะใกล้เสร็จแล้วอีกไม่ไกลในคลิปสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็เป็นพวกไอ้ใบไม้พวกนี้ก็ต้องระบายด้วยเพราะว่าจะต้องให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ร้อยต่อไปเป็นพวกใบไม้แล้วใบไม้เนี่ยจะยกยกของไดโนเสาร์นะก็จะต้องเป็นยกที่แบบใบไม้ที่มันจะดูแบบไม่เหมือนโลกแบบปัจจุบันจะไม่เหมือนกันเป็นแบบไหนครับมันก็จะออกไปทางโทนนี้โทนเข้มๆใช่ไหมใช่เข้มฟ้าฟ้ามีสีสันใช่ไหมแบบฟ้าๆนิดนึงโทนฟ้าก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัจจุบันเพราะว่าตอนนั้นยังมีไดโนเสาร์อยู่เป็นล้านตอนนี้เป็นล้านน่าจะเป็นล้านปีละไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ละแล้วก็เห็นแต่เป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นหุ่นอะไรอย่างนั้นแหละใบไม้ก็ระบายง่ายมากไม่ยากเลยส่วนตัวรากนั่นเหรอตัวรากที่มันเป็นขีดๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นวิธีใช้สีอะไรครับสีแนวไปทางนี้ก็จะออกก็จะเป็นสีแบบโทนเขียววันนี้เลยไม่น่าจะใช่มั้งมันจะเป็นนี้แบบไม่รู้เดี๋ยวเองไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นทางแนวไหนวีก็คิดเองสิน่าจะเป็นแนวทางนี้มั้งเว้ยตัวบาสีกรอบอยู่ใจอย่าเพิ่งไม่ต้องเกิดสีเนี่ยออกฟ้านิดหนึ่งนะฟ้าหนึ่งวันดูสิเชิบยินดีกันครับผู้ชมผมก็จะใกล้เสร็จแล้วหรือแค่ใบไม้ตอนนี้เราก็ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับใช่
แต่การที่น้องสีน้องพีแบบระบายสีนะครับถือว่านานมากนะครับผมใบไม้มันก็มาเพิ่มเติมอีกก็เขาอยากให้มันยากไงเขาก็เลยใส่ใบไม้มาด้วยเขาอยากให้มันยากเขาก็ทำให้มันเหมือนจริงไงแบบว่ามีต้นไม้ใบหญ้าใช่เขาอยากให้มันสมจริงอันอื่นอ่ะไม่มีใบไม้เพราะว่าเขาจะวาดแบบปกติทั่วๆไปเขาจะเป็นแบบปกติเดี๋ยวค่อยสีไปลงเราถ้าไม่เป็นไรดูสีมาเดี๋ยวก็เตรียมแฮมเราไม่ระบายสีพื้นมันเลยครับลูกเอ๊ะแป๊บนึงนะว้ายังเหลืออีกเยอะเลยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะตรงนี้อีกเยอะไปไหมใบไม้นะคะต้องมีรายละเอียดใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ต้องมีการสร้างสีสันต้องมือดีมากเลยนะรายละเอียดเล็กเนี่ยต้องมือดีมากการที่จะจิ้มนะตอนนี้พวกเล็กๆเนี่ยจะจิ้มยากพวกเล็กๆก็จะจิ้มยากมากเราต้องขยายออกมาใช่ไหมครับพวกเล็กๆนี่พวกเนี้ยจะต้องจิ้มนี้จิ้มอย่างนี้นะถึงจะได้แล้วต้องจิ้มให้โดนมือต้องโดนนะไม่ใช่นิ้วโดนดูระบายสีพื้นก่อนรู้ไหมว่าถ้าเกิดระบายสีพื้นอ่ะมันจะไปโผล่ถึงฉากหลังเลยนะปกติไม่ได้ระบายสีพื้นหรอครับใช่ระบายเท่านี้หรอแต่มันก็จะไม่กลมกลืนกันนะเออแต่ว่าอาจจะเป็นสีเขียวไหมพี่ระบายสีเขียวไหมแต่อาจจะเป็นเขียวแบบมันเขียวโทนแบบนี้เดี๋ยวแปลกนะออกไปทามิ้นมิ้นเขียวเขียวแต่ก็สวยอยู่จริงแล้วก็อาจจะใช้โทนสีเข้มๆหน่อยก็ได้นะพูดถึงสีเข้มๆนี่สีนี้นี่สมัยยุคไดโนเสาร์นี่ก็จะต้องสีแบบเข้มๆหน่อยใช่ไหมโอเคโฆษณาโฆษณาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมโอเคถึงเวลาการใส่กรอบเปลี่ยนกรอบก่อนกรอบทองพื้นผิวนี่เป็นสีนี้ร้อยเอาเข้าแฟ้มนี่อันอื่นผมไม่ได้ลงฉากหลังนะผมก็เติมได้เดี๋ยวผมเติมก่อนแป๊บนึงแต่ว่าที่ผมจะเติมเนี่ยผมต้องเอาไว้คลิปหน้านะเดี๋ยวผมเอาไว้คลิปหน้าก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ขอแล้วรูปเมื่อกี้หายไปไหนครับมันอ้าวหายไปแล้วเหรอมันยังไม่ได้หายมันก็อยู่กับพวกนี้แหละเดี๋ยวดูก่อนนี่มันไปโผล่นี่แล้วนี่หายไหมป่าดูสิทำเป็นรูปใหญ่ได้ไหมครับไม่ได้ไม่แค่เท่านี้ถ้าเกิดเอาเป็นรูปใหญ่เนี่ยแล้วกดเข้าไปข้างในแต่มันจะมีโฆษณาโผล่มาแจ๊กเอ๋อันนี้ก็คือรูปที่น้องพีระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูไกลๆแบบนี้อาจจะดูสีเข้มไปหน่อยถ้าเกิดดูใกล้ๆเข้าไปอีกนิดนึงนะจะดูสีสวยแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe นะท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีแล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของน้องพีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย